สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ระดับคาร์สอรี่กันนะคะช่วงนี้มีแพลนเดินทางอยู่แล้วค่ะแล้วก็รอบนี้เนี่ยอ้ออยากจะจำกัดน้ำหนักกระเป๋าของตัวเองนะคะเนื่องจากเดินทางหลายวันด้วยแล้วก็ขากลับเนี่ยอยากจะขนพวกขนมนะคะแล้วก็ของฝากกลับมาเยอะหน่อยนะคะก็เลยต้องใส่ใจในการเลือกของลงกระเป๋านะคะแต่ละชิ้นเนี่ยน้ำหนักเบาที่สุดนะคะแล้วก็ประหยัดพื้นที่มากที่สุดซึ่งในส่วนของเมคอัพนั้นนะคะรองพื้นซองตอบโจทย์ในการพกพาและการเดินทางมากๆทุกคนเพราะว่าเวลาเราใช้หมดปุ๊บเราก็สามารถทิ้งที่นั่นได้เลยช่วงที่ผ่านมานะคะอ้อก็มีโอกาสทดลองมาไม่น้อยเลยนะคะผลลัพธ์ความชอบไม่ชอบในแต่ละแบรนด์นะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะและคลิปนี้เนี่ยอ้อก็จะหยิบหนึ่งในชิ้นที่อ้อรู้สึกว่ามันว้าวนะคะแล้วก็จะพกน้องคนนี้แหละเดินทางไปด้วยกันไปดูกันค่ะ Snow Girl Matte Foundation to Powder นะคะทุกคนจะบอกว่ารองพื้นนี้นะคะน้องเขามาในซองเนี่ยเขามาพร้อมกับการกันแดดขั้นสุดให้เรานะคะถึง SPF50 PA บวกด้วยกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวอ้อจะมารีวิวให้อย่างละเอียดนะคะเราไปเริ่มกันที่แพ็คเกจกันเลยค่ะน้องมาในแบบซองแบบนี้นะคะทุกคนขนาด5กรัมนะคะค่าตัว49บาทนั่นเองนะคะวิธีใช้ก็คือเราก็ใช้ฝาเปิดหมุนๆแบบนี้นะทุกคนนี่ดื้อก็จะใช้วิธีการเปิดเอาจากแบบนี้นะทุกคนอยากจะบอกว่าอ้ออ่านส่วนประกอบแล้วก็ส่วนผสมของเขานะทุกคนคือรู้สึกว่าเขาให้มาแบบดีมากทุกคนและนี่ก็คือบรรดาสารประกอบทั้งหลายนะคะช่วยบำรุงนะคะช่วยให้ผิวเรียบเนียนนะคะให้กระจ่างใสให้ความชุ่มชื้นนะที่สำคัญนอกจากจะมีสารกันแดดประสิทธิภาพสูงจากประเทศเกาหลีที่ช่วยป้องกันผิวจากรังสี UV แล้วเนี่ยเขายังมีเทคโนโลยีไลโปชิลด์ HEV เมลานินนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากแดดนั่นเองบอกได้เลยว่านางไม่ธรรมดาจริงๆว้าวนี่นะคะ texture ก็จะเป็นแบบเนื้อเจ้มจนแบบนี้นะคะโหได้แค่แบบปาดแค่นิดนึงอะทุกคนก็คือดูดิคือสีแบบติดจริงจังมากนี่เห็นไหมปลอน้องเขามีสีเดียวนะทุกคนอันเนี้ยคือเขาทำมาแค่สีเดียวแต่ตอนที่เทียบกับสีผิวนะคะเนี่ยเทียบไปดูเนี่ยเขาเหมือนแบบสีจะเข้มไปสำหรับผิวอ้อด้วยซ้ำนะแต่สุดท้ายแล้วอะพอน้องเขาเซตตัวแล้วมันจะกลืนไปกับผิวนะคะเดี๋ยวอ้อจะลองลงที่แผลเป็นให้ดูนะคะว่าความปกปิดเขาว่าแบบมีมากน้อยแค่ไหนทุกคนอ้อจะปาดเอาจากตรงนี้นะมาลงนะมาทาให้ทุกคนดูนะคะอันนี้มันจะแห้งแล้วนี่ทุกคนอันนี้คือแบบเกลี่ยแบบลวกๆให้ดูนะคะคือเขาค่อนข้างปกปิดแบบจึ้งเหมือนกันนะเดี๋ยวอ้อจะลงที่ผิวหน้าให้ดูนะคะมันเกลี่ยง่ายมากค่ะทุกคนคือเนื้อเขาว่ามันเหมือนจะเข้มข้นจริงนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบหนืดขนาดที่แบบเกลี่ยยากขนาดนั้นเอาว่ามือใหม่อ่ะก็สามารถใช้รองพื้นนี้ได้แบบออกมาได้ฟินิชที่แบบสวยเลยอ่ะทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วคือข้อค่อนข้างว้าวกับความที่เวลาที่เขาเซตตัวแล้วสีมันไม่ได้แบบวอกหรือว่าหน้าไม่ได้แบบเทาเดินมาหน้าลอยมาขนาดนั้นนะทุกคนดูนี่เดี๋ยวยังไงขออนุญาตไปแต่งหน้าให้ดูก่อนนะคะและนี่ก็คือฟินิชลุคของวันนี้นะคะทุกคนนี่ก่อนหน้านี้นะคะช่วงที่อ้อทดลองใช้เนี่ยอ้อก็ได้ทำคลิปนะคะลองนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะมาให้ทุกคนได้ดูนะตอนเย็นเนี่ยน้องเขาสีดรอปไหมมันยังแบบคุมมันได้ดีไหมนะคะแล้วก็สีร่วงไหมติดแมสไหมนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันแล้วเดี๋ยวอ้อมาสรุปให้ดูกันค่ะความรู้สึกหลังใช้ของอ้อเนี่ยเป็นยังไงไปดูคลิปกันค่ะมันก็เนียนนะเว้ยเด็กแมสก็ไม่ติดนะผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ติดแมสตอนนี้ผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงแล้วทุกคนคือเดินช้อปปิ้งจนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะก็มาดูนะคะตอนนี้ก็คือเนี่ยก็คือเหงื่อนะทุกคนแต่หน้าก็ยังเด้งอยู่นะขอแบบขออนุญาตนิดนึงแม่ก็ไม่เลอะนะตรงเนี้ยมันก็ไม่ติดจริงนะมันไม่มีแบบสีแบบที่เป็นรองพื้นเลยนะดูดิสรุปว่าเวิร์กโอเคค่ะทุกคนสรุปความรู้สึกหลังใช้นะคะส่วนตัวแล้วนะคะอ้อรู้สึกชอบเนื้อของเขานะคะอย่างที่บอกตอนแรกอ้อรู้สึกว่าเอ้ยเห็นสีแล้วเนี่ยสีมันเข้มกว่าผิวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาเซตตัวแล้วเนี่ยเขากลายเป็นเหมือนแบบเป็นแป้งเคลือบผิวเราเบาๆอ่ะจากแมตต์แล้วกลายเป็นแป้งที่มันแบบเนียนเข้าไปกับสีผิวอ่ะคืออ้อโอเคมากกับเรื่องสีของเขานะคะในส่วนของความติดทนนะทุกคนก็จะเห็นจากในคลิปแล้วนะคะผ่านไป6ชั่วโมงเนี่ยคือยังเป๊ะเหมือนเดิมทุกคนความเนียนเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะยัง
อกว่าวันนั้นนะคืออ้อเหงื่อออกมากนะทุกคนเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วก็อากาศมันก็ร้อนถึงแม้กระทั่งเดินในห้างบางทีเนี่ยความเย็นในห้างไม่พอเนี่ยเหงื่อก็เยอะมากนะคะก็ยังไม่ทำให้น้องเขาแบบสีแบบหลุดออกแต่อย่างใดค่ะอย่างที่อ้อบอกนะอ้อใช้น้องเขาเนี่ยมา 1-2 ทวนนะก็ประมาณ 4-5 ครั้งได้นะก็ไม่ได้มีความผื่นแพ้คันขึ้นหรือว่าเป็นปวดแต่อย่างใดนะคะสำหรับใครที่อยากได้น้องมาลองนะคะก็มีจำหน่ายที่ 7-11 ทุกสาขานะคะแต่อยากจะบอกว่าทุกคนมันเริ่มหมดแล้วนะบางสาขาเอาจริงๆนะอ้อรู้จักสโนว์เกิร์ลเนี่ยจากเพื่อนนะคือแถวบ้านนางมันหมดเซเว่นแถวที่ทำงานแกะนางก็หมดนะทุกคนก็เลยฝากอ้อมาซื้อแล้วก็เป็นช่วงที่อ้ออยากจะลองพื้นซองอ่ะไปต่างประเทศอยู่พอดีบังเอิญว่าเซเว่นหน้าหมู่บ้านอ้อมีคนนะคะอ้อก็เลยลองจัดมาดูสรุปแล้วใช้ก็รู้สึกชอบจริงนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดติดตามให้อ้อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ